อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราพาผมจะพามาดูน้ำมันเครื่องคันนี้เพิ่งประกอบเครื่องใหม่เสร็จผมพาเครื่องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนฝาไปเปลี่ยนลูกไปน้ำมันเครื่องเติมใหม่ๆ3ลิตร3ขวดและใครอยากรู้ว่าน้ำมันเครื่องหายแค่ไหนอะไรยังไงมันเป็นยังไงเต็มไม่เต็มเป็นยังไงคลิปนี้ต้องไม่พลาดมาคันนี้คือรถที่เติมน้ำมันเครื่องใหม่ๆผ่าเครื่องเสร็จใหม่ๆเติมน้ำมันเครื่อง3ฟอสเต็มๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนมันเต็มอันนี้กลางคืนดูนะปั๊บเช็ดก่อน1ทีเช็ดให้สะอาดแล้วก็จิ้มกลับลงไปใหม่ปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาเห็นไหมว่ามันจะเต็มขีดบนเห็นน้ำมันเครื่องมันจะเต็มขีดบนกล้องไม่ค่อยชัดเห็นไหมมันจะเลอะอย่างขีดบนแต่ถ้าน้ำมันเครื่องขาดเป็นไงน้ำมันเครื่องขาดก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราเช็คมันก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูใหม่ถ้ามันขาดนะตอนนี้เราเช็ดเยี่ยมเลยแห้งๆสมมติเราหยิบขึ้นมาเราตรวจแล้วนี่เห็นไหมติดแค่ติ่งล่างแสดงว่ามันหายไป1ขวดแต่เมื่อกี้ผมแค่ไม่ได้กดฝาลงไปเฉยๆทำให้ดูปั๊บตอนนี้น้ำมันเครื่องคืนนี้นะเต็มอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันว่ามันจะเหลือแค่ไหนแล้วมันจะเต็มเหมือนเดิมไหมหรือหายไปแล้วมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูกันครับหลังจากเมื่อคืนเราวัดไปแล้วว่ามันเต็มขีดตอนนี้เวลา11โมงจะครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทิ้งไว้ค้างคืนมาดูน้ำมันที่เหลือกันเช็ดก่อนเช็ดให้สะอาดแล้ววัดกลับไปใหม่ปั๊บเห็นไหมว่ามันปิดแค่นี้แล้วมันหายไปไหนทิ้งไว้แค่1คืนมันหายไปไหนไม่ต้องตกใจใครอยากรู้เดี๋ยวพามาดูว่ามันหายไปไหนอันนี้คือท่อที่ผมแอบใส่เข้าไปตอนที่ผมผ่าเครื่องคือท่อถ่ายน้ำมันก้นแข็งเลยตัวเครื่องสปอร์เตอร์ทุกรุ่นทุกเครื่องมันมีรูแต่อุดน็อตไว้ผมก็เลยถอดน็อตตัวนั้นทิ้งแล้วก็ใส่เป็นข้อต่อตัว L ที่เป็นท่อระบายท่อเหลืองแล้วก็ใส่ท่อแล้วก็เพื่อเอาไว้ถ่ายน้ำมันเครื่องก้นแข็งรู้เนี่ยเมื่อคืนเช็คเต็มสามฟอสเต็มเห็นไหมว่าน้ำมันเครื่องมันไหลเดี๋ยวให้มันไหลออกมาให้หมดเห็นไหมอันนี้คือน้ำมันเครื่องที่มันไหลซึมมาจากแท้งออยล์เมื่อกี้พอเวลาเราดับเครื่องแล้วเครื่องเย็นแล้วเราทิ้งไว้เป็นคืนอย่างเงี้ยมันก็จะซึมลงมาอยู่ตรงก้นแข็งมาอยู่เพื่ออะไรเพื่อให้มีน้ำมันส่วนหนึ่งรอข้อเวียงรอแคมเวลาที่เราสตาร์ทครั้งแรกหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเช้ามาน้ำมันเครื่องมันหายเมื่อวานขับมาจอดน้ำมันเครื่องยังเต็มนี่แหละคือสาเหตุมันที่มันหายไม่ต้องตกใจเขาถึงต้องวัดและเช็คระดับน้ำมันเครื่องตอนที่สตาร์ทรถมันจะมั่นคงและชัวร์กว่าเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ำมันไหลลงมามันมีเดี๋ยวเรารอให้มันไหลให้หมดแล้วมาดูกันว่ามันอยู่ตรงนี้เท่าไหร่ไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวเรามาเช็คน้ำมันเครื่องกันอีกทีหลังจากเมื่อกี้เช็คให้ดูไปแล้วว่าน้ำมันเครื่องคันนี้ที่ใส่ไปเนี่ย3ควอตเต็ม
ถ้าเช็คแล้วมันก็ต้องเต็มขีดบนแต่นี่เมื่อกี้เช็คให้ดูไปแล้วนะอันนี้มาดูกันอีกทีปึ๊บขึ้นมาเช็ดเช็ดสะอาดเรียบร้อยปั๊บตอนนี้เมื่อคืนนี้เต็มหลังแต่ตอนนี้เห็นไหมว่ามันอยู่แค่นี้แล้วเมื่อคืนนี้เต็มทำไมมันหายไปเยอะขนาดนี้หายไปได้ยังไงเดี๋ยววางไว้ข้างนอกผมจะบอกนี่คือน้ำมันก้นแข็งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ดูว่ามันอยู่ในก้นแข็งเท่าไหร่เห็นไหมประมาณ500ประมาณ600ซีซีอันนี้คือท่อที่ผมโมดิฟายไว้ถ่ายน้ำมันใต้แข็งเองทำเหมือนถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้จะมีที่ถ่ายน้ำมันเครื่อง2ที่ที่เวลาถ่ายน้ำมันเครื่องทำไมมันถึงไม่หมดทำไมถ่ายแล้วมันดำใส่ไปใหม่ก็ดำเราก็ซ่อนเก็บไว้ไม่เห็นหรอกนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่น้ำมันเครื่องใสๆอยู่เลยนี่เห็นไหมใสอันนี้เรามาเช็คกันใหม่เช็ดเลยเช็ดให้สะอาดสะอาดใสแต่ในแข็งมันก็ยังไม่หมดหรอกมันยังเหลืออีกนิดนึงเห็นไหมว่ามันจะขึ้นมาเกือบเต็มเห็นไหมหลายๆคนเจอปัญหาไม่ต้องไปตกใจน้ำมันเครื่องเช้ามาน้ำมันเครื่องมันก็ไหลลงไปอยู่ในแข็งแต่ถ้าไม่ติดติ่งเลยอันนั้นน่ากลัวส่วน การล้างเครื่องผมเคยพูดไปแล้วว่าทำไมถึงต้องล้างอย่างที่บอกว่าน้ำมันเครื่องเวลาถ่ายมันไม่หมดหรอกมันก็จะมีเหลืออยู่เนี่ยประมาณนี้แหละอยู่ในเครื่องโอเคนะครับแจ๋ว